สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวสารของวินิซิอุสมาพูดถึงนะครับดังนั้นรุ่นพี่ในทีมอย่างโคเซลูแนะนำให้เขาเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสนามได้สำหรับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับโคเซลูครับแนะนำให้วินิซิอุสนะครับว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในสนามเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เรอัลมาดริดโคเซลูครับกองหน้าของเรอัลมาดริดครับเป็นเพื่อนร่วมทีมคนล่าสุดที่เตือนวินิซิอุสจูเนียร์ว่าควรปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมในสนามของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนเหตุในเกมกับไลป์ซิกบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2โคเซลูในวัย33ปีนะครับยกย่องวินิซิอุสจูเนียร์ทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแต่ยอมรับว่าบุคลิกในสนามที่แตกต่างออกไปอาจจะทำให้วินิซิอุสเองครับอาจจะประสบปัญหาในบางครั้งเหมือนที่เกิดขึ้นในเกมกับไลป์ซิกจากการประทะกับวิลลี่ออบันกองหลังของไลป์ซิกอ๋อจนสุ่มเสี่ยงครับต่อการโดนไล่ออกจากสนามมาฟังสิ่งที่โคเซลูได้พูดถึงวินิซิอุสหน่อยเขาบอกว่าวินนี่เป็นเด็กแปลกภายใต้ห้องแต่งตัวเนี่ยเขาเป็นคนถ่อมตัวและมีรอยยิ้มเขาปฏิบัติต่อผมอย่างดีตั้งแต่วันแรกเลยนั่นเป็นรูปลักษณ์ในห้องแต่งตัวในสนามเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นเพราะเขาสามารถเป็นตัวตัดสินเกมได้เขาเป็นคนที่เด็ดขาดเก่งมากหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในโลกและผมคิดว่านั่นรบกวนคู่แข่งและแฟนบอลเห็นได้ชัดว่ามีการแสดงท่าทางที่เขาสามารถปรับปรุงได้แต่เขายังหนุ่มมากและเราทุกคนต่างสนับสนุนเขาในเรื่องนั้นจะมีสักครั้งที่เขาต้องตัดสินใจละจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ยังไงแต่เขาเป็นเด็กที่น่าทึ่งในห้องแต่งตัวเรามีความรักต่อเขามากมายแน่นอนนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในสนามของวินิซิอุสนั้น มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เนื่องจากคาร์ลอันเชลติแล้วก็รวมไปถึงอันโตนิโอโรดิเกอร์กองหลังคนเยอรมันเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านของโคเซลูก็บอกครับบอกว่าเรื่องพฤติกรรมมันเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในเกมเขาอาจจะทำให้คุณได้รับใบเหลืองที่สองอย่าปล่อยให้เราเหลือแค่10คนสุดท้ายแล้วเรื่องแบบนั้นมันผมคิดว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความเด็ดขาดและเป็นคนตัดสินเกมเขารู้ดีว่าเขาสามารถตัดสินเกมคนเดียวได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะมีเขาอยู่ในทีมตลอดทั้ง90นาทีอันนี้คือสิ่งที่โคเซลูครับได้พูดถึงวินิซิอุสจูเนียร์นะครับบอกว่านักเตะคนนี้มีดีอยู่แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่เป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เป็นเด็กที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาอยู่แล้วครับสำหรับการเล่นบอลของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับโอ้โหนั่นแหละถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามสถานการณ์ครับเพราะว่าโดนล้อบ่อยเหมือนกันครับสำหรับวินิซิอุสช่วงนี้นะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับอนาคตของแข้งรายนี้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม